الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا اللهوحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل فسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين فقال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيميا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون الحمد لله saudara yang berhari jumat yang dikasihi Allah subhanahu wa taala sekalianTakwalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenar-benar takwa kepada Allah. Dalam arti kata kita sanggup menunaikan semua kewajipan yang disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun nafsu kita suka atau tidak reda sekalipun. Itu maknanya haqqatu qati. Dan hendaklah kita bertakwa kepada Allah.Pada setiap masa, setiap ketika dan setiap tempat yang kita berada. Itu makna katanya ittaqullaha haitsuma kunt yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala hati kita cukup dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah, juga tubuh badan kita dan kelakuan kita ituakan dielakkan dengan al-Islam kita. Tak kala iman kita dan takwa kita sudah penuh dalam hati seorang manusia, maka tubuh badan kita dan kelakuan kita juga pasti berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak mungkin seorang yang penuh keimanan dalam hatinyapenuh ketakwaan di dalam hatinya tetapi rusak Islam mereka. Boleh kita faham bahawasanya orang yang elaknya Islamnya, kelakuannya dan perangainya itulah tanda elaknya ketakwaannya dan imanannya dalam hati mereka itu. Alhamdulillah, pinang pusat hak Allah Subhanahu wa taala ทั้งหลายดังกล่าวนั้นเป็นความจริงที่ไม่มีข้อกังขาเป็นไปไม่ได้ที่คนคนหนึ่งเพียบพร้อมไปด้วยอีหม่านที่สมบูรณ์และตักวาที่สมบูรณ์ภายในใจแต่อิสลามของเขาไม่อิสลามของคนเหล่านั้นไม่เอาไหนเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครที่อีหม่านที่สมบูรณ์ที่ตักวาที่เพียบพร้อมแต่อิสลามของเขาและมารยาทของเขาการเป็นอยู่ของเขาไม่เป็นไปตามอีหม่านที่เขามีอยู่ในใจดังกล่าวนั้นเราเชื่อได้ว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดที่อิสลามของเขาสวยงามเมื่อมารยาทการเป็นอยู่ของเขาดีมันเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าอีหม่านและตักวาของเขาภายในใจของเขาเหล่านั้นดีพอใช้ได้พระนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการันตีให้แก่พวกเราทราบว่าอักมัลุลมุอ์มินีนอีมานันอะฮาซานุฮุมคุลุกันแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาที่มีอีมานที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือผู้ที่มีจรรยามารยาทอัคลากที่ดีงามที่สุดอัลฮัมดุลิลลาห์ผมถือว่าอีมานที่อยู่ในใจนั้นผลิตอัคลากที่เป็นอิสลามให้อยู่ภายนอกพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายถ้าเราจะรู้ว่าอีหม่านของเราดีแค่ไหนตักวาของเราสมบูรณ์เพียงใดเนี่ย
เราก็ต้องมาดูว่าความเป็นอิสลามิกของเราภายนอกพฤติกรรมของเราภายนอกมันดีแค่ไหนถ้ามันดีตรงไหนถ้ามันดีเท่าไรเนี่ยเราก็เชื่อว่าอีมานของเราก็มีดีเท่านั้นเช่นเดียวกันอักมาลุลมุมินีนอีมานันอะฮาซันฮุมคุลุกันเป็นตัวการันตีว่าอัคลากของคนคนหนึ่งพฤติกรรมของคนคนหนึ่งสามารถบ่งชี้ส่งสัญญาณว่าภายในใจของเขามีอีมานที่ดีพอที่เขาจะพาให้รอดพ้นจากภัยในโลกนี้และภัยในโลกหน้าพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายอัลฮัมดุลิลลาห์ตรงหน้าของพวกเราเป็นฤดูกาลหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาเฉพาะเพื่อมาขัดเกลาจรรยามารยาทมาขัดเกลาอัคลากของเราที่เรียกว่ารอมฎอนียะห์พี่น้องครับรอมฎอนจะมาช่วยสอนช่วยขัดเกลามารยาทของบรรดาผู้ศรัทธาทุกๆด้านไม่ว่าด้านการกินด้านการพูดด้านความอดทนด้านความใจบุญก็ตามรอมฎอนจะสอนเราว่าการกินตรงเวลากินแบบไหนการพูดที่ถูกต้องควรพูดอย่างไรรอมฎอนจะคอยมาสอนเราว่าพูดต้องพูดสิ่งที่มีสาระไม่ควรจะพูดสิ่งที่ไร้สาระต้องพูดเรื่องตัวเองให้มากกว่าเรื่องคนอื่นไม่มีช่องว่างสำหรับผู้ศรัทธาจะไปพูดเรื่องคนอื่นเป็นต้นดังกล่าวนี้รอมฎอนจะมาสอนเราแทบทั้งสิ้นนอกจากนั้นรอมฎอนจะมาปลูกฝังอัตตักวาจะมาปลูกฝังความยำเกรงที่แท้จริงให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียนรอมฎอน30วันที่จะมาถึงพี่น้องครับและผมก็เชื่อถ้าบรรดาผู้ศรัทธาได้อยู่โรงเรียนรอมฎอนอย่างครบหลักสูตรสมบูรณ์แบบคนเหล่านั้นก็จะออกมาด้วยวุฒิแห่งตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมๆกับ1ตำแหน่งในสวรรค์อัรรอยานนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนหวนหาและเราทุกคนจำเป็นจะต้องจินตนาการว่าเราจะเข้าในโรงเรียนรอมฎอนจะออกมาเป็นบุรุษแห่งตักวาและเราจะรับ1ตำแหน่งในสวรรค์อัรรอยานให้จงได้อามีนยารับบิลอาลามีนพี่น้องครับก่อนรอมฎอนจะมาถึงณตอนนี้เรากำลังอยู่ประตูแห่งรอมฎอนเราอยู่ในชาบานประตูแห่งรอมฎอนพี่น้องเคยคิดไหมฮะพี่น้องคิดเหมือนผมหรือไม่ทุกครั้งที่เราอยู่หน้าประตูที่สำคัญเราจะตื่นเต้นถ้าท่านไม่เชื่อท่านลองย้อนคิดไปดูเวลาท่านยืนอยู่หน้าประตูผู้ว่าท่านจะรู้สึกยังไงตื่นเต้นไหมบ้านผู้ว่าเวลาท่านยืนอยู่หน้าประตูพระราชาสมมติท่านตื่นเต้นไหมเวลาท่านยืนอยู่หน้าประตูมหาลัยที่ท่านอยากจะเรียนทั้งปีอยากจะเรียนทั้งชีวิตท่านตื่นเต้นหรือเปล่าฉันใดก็ฉันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อรอมฎอนจะมาถึงนบีอยู่ที่ชาบานนบีตื่นเต้นมากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตื่นเต้นอย่างมากจนกระทั่งว่ากอดยาอะกุมชะฮ์รุรอมฎอนตื่นเต้นพลางๆกับตะโกนเรียกร้องบรรดาสาวกบรรดาสหายว่าโอ้พี่น้องของฉันโอ้บรรดาสาวกสหายของฉันรอมฎอนได้มาแล้วความตื่นเต้นของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความรู้สึกดังกล่าวนั้นเราก็ต้องถามตัวเราเองว่าเรารู้สึกตื่นเต้นแค่ไหนที่เรายืนอยู่หน้าประตูแห่งรอมฎอนถ้าเราตื่นเต้นน้อยแสดงว่าเราให้ความสำคัญแก่รอมฎอนน้อยมากถ้าเราตื่นเต้นมากเท่าไหร่แสดงว่าเราให้เกียรติและเราให้ความสำคัญกับรอมฎอนมากเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับแม้ท่านจะตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นก็ตามกับรอมฎอนที่จะมาแต่รอมฎอนก็ยังทรงคุณค่าที่ปฏิเสธไม่ได้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายนอกจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตื่นเต้นเพราะการเดินทางของรอมฎอนที่จะมาถึงอย่างหนึ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้อนรับแขกอันมีเกียรติดูยูฟุรเราะห์มานด้วยการถือศีลอดในเดือนชะอ์บานนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลักษณะเป็นธรรมชาติของคนคนหนึ่งเป็นธรรมชาติของสังคมจะต้อนรับใครก็ต้องเหมาะสมกับคนนั้นๆจะต้อนรับตัวอิหม่ามก็ต้องใส่เสื้อโต๊ะถ้าจะต้อนรับผู้ว่าก็ต้องใส่ชุดข้าราชการจะต้อนรับนักดนตรีถ้าจะต้อนรับนักร้องก็ต้องมีเครื่องดนตรีถ้าจะต้อนรับกอรีก็ต้องมีอัลกุรอานเป็นต้น
ฉันใดก็ฉันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้อนรับรอมฎอนเดือนแห่งการถือศีลอดด้วยการถือศีลอดในเดือนชะอ์บานหะดีษซอฮีห์ของจากอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมพวกเราคงจะอ่านแล้วหลายๆรอบอาอิชะห์ได้บอกว่าการนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุลการนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายะซูมูฟีชะห์รอักซัรมินฮูأكثر منه في شعبان. ฉันไม่เคยเห็นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถือศีลอดที่เป็นซุนนะห์จะถือศีลอดที่เป็นซุนนะห์มากกว่าถือศีลอดในเดือนชะอ์บานเป็นหนึ่งในวิธีการที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้อนรับเดือนแห่งการถือศีลอดด้วยการถือศีลอดอุซามะห์บินซัยดถามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์กุลตุยารอซูลุลลอฮ์มาลิอารากะตะซูมาฟีชะอ์บานมาลายะซูมูฟีไกรฮิโอรอซูลุลลอฮ์เราไม่เคยเห็นท่านถือศีลอดซุนนะห์มากไปกว่าเดือนชะอ์บานเป็นเพราะเหตุใดพี่น้องครับอิสลามมีเป็นศาสนาที่มีเหตุผลและตอบได้ทุกคำถามอิสลามมีคำตอบเพียงแต่ว่าพวกเราไม่ชอบถามพวกเราเลยไม่ได้คำตอบความจริงแล้วในศาสนาอิสลามไม่อนุญาตให้เรายืนอยู่บนข้อสงสัยและตะกิฟมาไลซะละกะบิฮิอิลมุนจงอย่ายืนอยู่บนจุดยืนที่ท่านไม่มีความรู้ท่านต้องมีองค์ความรู้อย่างชัดแจ้งว่าเรื่องที่ท่านตัดสินจุดที่ท่านยืนอยู่เนี่ยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับอิสลามว่าอย่างไรเดี๋ยวนบีจะตอบให้มาเราไอตูฉันไม่เคยเห็นท่านถือศีลอดในเดือนอื่นมากกว่าชะอ์บานโอ้รอซูลุลลอฮ์เป็นเพราะเหตุใดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบเหตุผลที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องถือศีลอดซุนนะห์ในเดือนชะอ์บานอย่างมากเพราะนบีบอกว่าอินนะชะฮ์รอชะอ์บานตุรฟะฟีฮิลอะอ์มาลอิลัลลอฮ์วะอะนาอุฮิบบุอัยยัรฟะอะมะลีวะอะนาศออิมุนเพราะว่าเดือนชะอ์บานประจำปีเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกจะนำขึ้นซึ่งการงานของมนุษย์ไปยังเลาฮุลมะห์ฟูซในทุกๆเดือนชะอ์บานแล้ววันที่การงานของฉันถูกยกขึ้นไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันอยากจะปิดบัญชีด้วยความดีพี่น้องครับนี่เป็นวิธีคิดของบรรดาผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาจะเริ่มต้นด้วยความดีอัสบะฮนาวะอัสบะฮัลมุลกุลิลลาห์อัลลอฮุมมาอินนีอัสอาลุกะไคราฮาซัลยูมฟัตฮะฮูวะนัสรฮูวะนูรฮูวะบะเราะกาตะฮูอิสลามจะเริ่มต้นด้วยความดีและจะปิดบัญชีด้วยความดีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการปิดบัญชีความดีในวันนั้นด้วยความดีโดยการถือศีลอดว่าอันอุฮิบบุอันอุฮิบบุอัยยัรฟะอามะลีวะอันซออิมุนฉันอยากจะให้วันในขณะที่อัลลอฮ์ซุบฮามะลาอิกะห์ส่งการงานของฉันไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ฉันกำลังทำดีทำการงานที่ดีคือการถือศีลอดฮัมดุลิลลาห์ดังนั้นพี่น้องครับความจริงแล้วการงานของมนุษย์นั้นจะถูกยกขึ้นไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามี3ช่วงด้วยกันมีประจำวันประจำสัปดาห์และประจำปีประจำวันหลังทุกมักริบทุกซุบฮีและอัสรีพี่น้องครับเราอย่าคิดว่าเรายืนอยู่คนเดียวเราอย่าคิดว่าเราเข้าห้องน้ำอยู่คนเดียวเราอย่าคิดว่าเราขับรถอยู่คนเดียวลาตะกุลอินนีคอลาวตูว่าแล้วกินคุลอินนีรอกีบูอยากคิดว่าเราอยู่คนเดียวในรถขับรถจะฟังอะไรก็ได้สตริงก็ได้ลูกทุ่งก็ได้เพื่อชีวิตก็ได้แต่พี่น้องครับบังเอิญเหลือเกินกุลอินนีรอกีบูแท้จริงแล้วเราถูกติดตามด้วยมาเลกะมาเลกะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะนะฮูวะตะอาลาทหารของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ชื่อว่ารอกีบและอะตีดที่ชื่อว่ากิรอมันกาติบีนมาเลกัตเหล่านี้กำลังติดตามเราทุกย่างก้าวแม้เราจะเข้าห้องน้ำก็ตาม
มาชาอัลลอฮ์และจะจดทุกอย่างที่เราทําไม่ว่าการกระทําที่เป็นความดีหรือการกระทําที่ไม่ใช่ความดีก็ตามมายัลฟิซุมินกอลินอิลลาลาไดฮิรอกีบุนอตีดไม่มีหนึ่งถ้อยคำที่ท่านเปล่งออกมาจากลิ้นของท่านนอกจากรักิบและอาทิตย์จะจดไว้ทุกคำที่ท่านได้พูดออกมาดังนั้นพี่น้องครับท่านพูดวันนี้เสร็จถึงอัสรีมาเลกะนำขึ้นไปยังฟ้าชั้นที่หนึ่งหลังจากอัสรีก็จะเปลี่ยนมาเลกะคนใหม่ลงมาแล้วก็จะจดการงานของท่านการพูดของท่านการเดินของท่านการกระทำของท่านพอถึงซุบฮีก็จะขึ้นไปวางไว้ในชั้นฟ้าชั้นที่หนึ่งทุกวันเป็นอย่างนั้นเสียดายเหลือเกินเราไม่เห็นคนที่จดอยู่เราก็เลยเฉยๆพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าแต่จะต้องมองเห็นด้วยตาที่อยู่ในหัวใจด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้องที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอยบอกคอยสอนและคอยเตือนเราดังนั้นพี่น้องครับผมก็เลยบอกว่าเราจำเป็นต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะมาลาอิกะห์ไม่เคยลืมที่จะจดการงานและสิ่งที่เราได้กระทําสิ่งที่เราได้พูดออกมาทุกวันจะนําขึ้นไปยังฟากฟ้าชั้นที่1ทุกเวลา2เวลาใน1วัน2เวลาคืออัสรีและซุบฮีสัปดาห์ละครั้งทุกๆวันพฤหัสทุกวันพฤหัสยอมุลคอมีสทุกวันพฤหัสมาลาอิกะห์จะนําการงานของเราที่รวมอยู่ฟ้าชั้นที่หนึ่งไปยังฟ้าชั้นที่7อิลาซามาอิสซาบะอัสซาบิอะสัปดาห์ละครั้งรวมจากฟ้าชั้นที่หนึ่งไปยังฟ้าชั้นที่7นบีก็ถือสินอดเช่นเดียวกันวันพฤหัสนบีก็บอกเหมือนกันอานาอูฮิบบูวะอานาอูฮิบบูอัยยัรฟะอามะลิวะอานาซออิมุนในขณะที่ซอฮาบะห์ได้ถามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมต้องถือศีลอดในวันพฤหัสนบีก็ตอบเหมือนกับการถือศีลอดในเดือนชาบานคือสัปดาห์ละครั้งมาลาอิกะห์จะเอาการงานที่รวบรวมอยู่ในฟ้าชั้นที่1ไปยังฟ้าชั้นที่7แล้วชาบานเนี่ยพอเดือนชาบานปีละครั้งก็จะเอาการงานที่รวมอยู่ในชั้นที่7ไปยังลาฮุลมะห์ฟูซนั่นปีละครั้งนบีก็ถือศีลอดเช่นเดียวกันพี่น้องครับคงไม่มีข้อกังขาคงไม่มีข้อสงสัยว่าอะไรเหตุผลที่เราถือศีลอดไม่ได้นอกจากอารมณ์นอกจากอีหม่านที่อ่อนแอเท่านั้นองค์ความรู้ชัดเจนว่าเราควรจะถือศีลอดให้มากในเดือนชาบานเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้บรรดามาลาอิกะห์นำการงานของมนุษย์ที่รวบรวมอยู่ที่ลาฮุลมะห์ฟูซไปยังที่รวบรวมอยู่อัสซามาอิสซาบิอะห์ฟ้าชั้นที่7ไปยังลาฮุลมะห์ฟูซแล้ววันหนึ่งพี่น้องครับเขาก็จะได้เบิกเขาจะได้ดูจะได้ประเมินบัญชีการงานของเขาว่าเขาได้ทำอะไรบ้างหลังจากที่เขาได้ตายไปแล้วก็หน้าวันพิพากษาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะมัยยะมัลมิสกอละซัรเราะตินค็อยรอยะเราะห์วะมัยยะมัลมิสกอละซัรเราะตินชัรรอยะเราะห์ความดีแม้นิดเดียวทั้งเท่าผงธุลีก็ตามที่ท่านได้ทำก็ถูกจดบันทึกแล้วก็บันทึกไว้เรียบร้อยไม่รู้กี่ฮาดดิสใหญ่เท่าไหร่ผมไม่ทราบตั้งแต่ชีวิตคุณหายใจมาจนกระทั่งชีวิตสุดท้ายถูกบันทึกทุกถ้อยคำแล้วก็ทุกคำพูดทุกอิริยาบถที่คุณทำและคุณจะได้รู้ไม่มีสิ่งไหนที่คุณไม่รู้มาชาอัลลอฮ์นั่นคือการบันทึกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กันพี่น้องครับเราไม่มีทางที่จะหลบที่จะหนีที่จะหลีกพ้นจากสิ่งที่เราได้กระทำนอกจากเราจำเป็นจะต้องมุฮาซะบะตุนนัฟส์ต้องทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่เราได้ทำคืออะไรบ้างและสิ่งที่เราจะตอบต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาคิเราะห์เราเตรียมอะไรไว้บ้างดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายดังกล่าวนั้นเป็นเหตุผลที่หนึ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำชับและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถือศีลอดในเดือนชาบานซึ่งพวกเราผมเห็นว่าเราควรจะถือศีลอดให้หลายวันให้มากวันกว่าวันอื่นๆในเดือนอื่นๆที่เราถือมาใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนอื่นมาแล้วบ้างก็พยายามถือศีลอดในเดือนนี้ให้มากขึ้นมาหน่อยดังกล่าวนั้นตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขออนุญาตอีกนิดหนึ่งพี่น้องครับนอกจากนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุลามะได้กล่าวถึงเหตุผลที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดในเดือนชะอ์บานนั้น
3เหตุผลด้วยกันเหตุผลแรกเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำอามานนำการงานของมนุษย์ไปยังลาฮุลมะห์ฟูซเหตุผลที่2ครับมีการถามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันเกี่ยวกับการถือศีลอดในเดือนชะอ์บานนบีก็ตอบสั้นๆว่าชะฮรุบัยนารอญับวะชะอ์บานบัยนารอญับวะรอมฎอนยัฆฟิลุนนาสอันฮูฟะอุฮิบบุอันอุฮยีฮิบิศิยามเดือนชะอ์บานเป็นเดือนที่มนุษย์ส่วนใหญ่หลงลืมเป็นเดือนที่อยู่ระหว่างรอญับและก็เดือนรอมฎอนเดือนนี้ส่วนใหญ่มนุษย์จะลืมวัลลอฮุอาลัมไม่รู้ลืมอะไรไม่ทราบอาจจะลืมถึงความดีพี่น้องครับปกติแล้วบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยแม้ว่าใครจะลืมก็ตามแต่ผู้ศรัทธาจะไม่ลืมปกติบรรดาผู้ศรัทธาไม่ว่าใครจะหลงยังไงก็ตามในโลกนี้แต่ผู้ศรัทธาจะต้องไม่หลงแม้ใครจะเอามาอะไรมาโฆษณาชวนเชื่อเพื่อแหวกแนวให้ไปสนใจอย่างอื่นแต่ผู้ศรัทธาจะไม่หลงเด็ดขาดเดือนนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าส่วนใหญ่มนุษย์จะลืมแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันจะไม่ลืมโดยการถือศีลอดในเดือนชะอ์บานดังนั้นพี่น้องครับเราก็ไม่ควรลืมเราควรจะนึกถึงวิธีการของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยการถือศีลอดอีกประเด็นหนึ่งและอีกเหตุผลหนึ่งของการถือศีลอดชะอ์บานเช่นเดียวกันก็คืออุลามะได้บอกว่าอัศยามชะฮ์รุชะอ์บานซิยามชะฮ์รุชะอ์บานวะซิตตะตุชะอ์วาลวะซิตตะมินชะวาลกะฮัยอะตุสุนันกับลียะฮ์วัลบะอ์ดียะฮ์ลิศศอลาติลฟะรออิดสถานะของการถือศีลอดในเดือนชะอ์บานและสถานะของการถือศีลอดในเดือนใน6วันเดือนชะวาลนั้นเหมือนสถานะละหมาดซุนนะห์รอวาติบกับลียะฮ์และบะอ์ดียะฮ์คือละหมาดหลังจากละหมาดฟัรดูเมื่อละหมาดฟัรดูละหมาดก่อนจุมอะห์มีซุนนะห์ละหมาดหลังจุมอะห์ละหมาดจุมอะห์มีซุนนะห์ก่อนแล้วก็หลังจุมอะห์ก็มีซุนนะห์มาอีกทีนึงเช่นเดียวกันนั้นรอมฎอนก็มีถือศีลอดก่อนรอมฎอนและถือศีลอดหลังรอมฎอนก็คือซิตตะมินชะวาลก่อนรอมฎอนก็คือชะอ์บานนั่นเองดังกล่าวนั้นเปรียบเสมือนกับลียะฮ์วัลบะอ์ดียะฮ์ลิศศอลาติลฟะรออิดแสดงว่าทุกความดีย่อมห้อมล้อมด้วยความดีผมเชื่อพี่น้องครับทุกความดีไม่ว่าความดีอยู่ที่ไหนรอบๆข้างขวาซ้ายหน้าหรือหลังก็จะมีความดีที่ล้อมรอบแหล่งแห่งความดีย่อมจะมีความดีที่ล้อมรอบผมไม่เชื่อว่าใกล้ๆมัสยิดจะมีผับมีบาร์ที่สามารถจะใหญ่โตได้ผมไม่เชื่อเพราะว่าแหล่งความดีแห่งที่ใครๆก็ปฏิเสธไม่ได้มัสยิดอันใหญ่โตและจะมีผับที่ใหญ่โตมาปะทะกันมันเป็นไปไม่ได้ปกติแล้วถ้ามีความดีที่ประชาชนทุกคนยอมรับอินชาอัลลอฮ์ความชั่วก็ตัดต่ำลงผมเชื่อว่ามัสยิดไหนที่มีคนละหมาดทุกเวลา5เวลาไม่มีทางที่ผับจะใหญ่โตข้างมัสยิดนั้นเพราะว่าทุกจุดที่ความดีมีอยู่อินชาอัลลอฮ์จะล้อมรอบด้วยความดีที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเมื่อรอมฎอนมาชะอ์บานก็จะตามมาแล้วชะวาลก็จะตามมาเช่นเดียวกันพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายคงจะเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับชะอ์บานไม่มากก็น้อยที่เราพอจะนำมาใช้ในชีวิตของเราโดยเฉพาะในเดือนนี้ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราใช้ชีวิตในเดือนชะอ์บานอย่างคุ้มค่าพี่น้องครับผมต้องขออนุญาตคงจะไม่มีคุตบะห์ที่2เอาสั้นๆกันแล้วกันอีกนิดนึงนั่นคือสิ่งที่เราควรจะทำสิ่งที่เราไม่ควรจะทำเป็นอย่างยิ่งในเดือนชะอ์บานก็คือพูดตรงๆก็แล้วกันว่าบิดอะห์ในเดือนชะอ์บานก็มีเยอะมีไม่น้อยนะครับผมไม่ได้ว่าใครผมไม่ได้เจาะจงถึงใครครับสิ่งที่เราต้องทำคือถือศีลอดสิ่งที่เราไม่ควรจะทำก็คือสิ่งต่างๆที่อุลามะชัดเจนครับไม่ว่าอุลามะใหม่หรืออุลามะเก่าจนกระทั่งว่าอุลามะอิบนุฮะญัรอัสกาลานีก็บอกเองครับไม่มีหะดีษไหนที่เกี่ยวกับนิสฟุชะอ์บานนอกจากหะดีษุนดออีฟุนเอามาวดูอไม่มีหะดีษไหนที่เกี่ยวข้องกับค่ําคืนไลลาห์นิสฟุชะอ์บานนอกจากเป็นหะดีษดออีฟและเป็นหะดีษมาวดูอหะดีษเท็จล้วนทั้งสิ้นดังนั้นไม่ควรอย่างยิ่งที่เราจะมีการละหมาดบะรออะห์ในค่ําคืนไลลาห์นิสฟุชะอ์บานไม่มีในหลักการอิสลาม
ไม่มีการกิยามไลลาฮ์นิสุชะอ์บานไม่มีครับนอกจากมีการเกิดขึ้นในปีฮิจเราะห์448มีคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าอิบนุอบีฮุมัยเราะห์อิบนุอบีฮุมัยเราะห์เป็นคนที่อ่านกุรอานเสียงไพเราะก็เลยไปทําการละหมาดในค่ําคืนไลลาห์นิสุชะอ์บานที่มัสยิดบัยตุลอักซอหลังจากนั้นเป็นต้นมาคนก็คิดว่าเป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่พี่น้องครับขออนุญาตบอกตรงๆไม่อ้อมค้อมว่าการเจาะจงแค่คืนเดียวไลลาห์นิสฟุชะอ์บานบิลอิห์ติฟาลาตด้วยการทำกิจกรรมต่างๆนั้นไม่ปรากฏซึ่งตัวบทหลักฐานที่ชัดแจ้งและชัดเจนและเชื่อถือได้ในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต้องขออภัยถ้าหากว่าไม่ถูกใจพี่น้องแต่พี่น้องครับยอมรับครับบางครั้งสิ่งที่ถูกต้องก็ย่อมไม่ถูกใจบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับผมพยายามบอกในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการของอิสลามถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างต้องขออภัยแต่พี่น้องครับเชื่อผมเถอะฮะท่านไม่สามารถนำสิ่งที่ถูกใจไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์แต่ท่านจำเป็นต้องเอาสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นทิ้งซะเถอะสิ่งที่ท่านถูกใจแล้วก็มาเอาสิ่งที่ถูกต้องแล้วท่านจะไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสง่าและผ่าเผยขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงดลใจและฮีดายะห์ให้เราเป็นคนที่ยอมรับความถูกต้องอย่างง่ายดายขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงให้เรายอมจำนนในหลักฐานที่มาจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษขอให้เราเป็นคนคนหนึ่งที่สามารถละทิ้งในสิ่งที่ไม่ปรากฏในอัลอิสลามเพราะสิ่งนั้นไม่มีผลประโยชน์ใดๆนอกจากมันจะทำให้การงานความดีของเรานั้นสูญหายมาลายไปเท่านั้นเองขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงตอบแทนและฮิดายะห์คุ้มครองพวกเราตลอดไปอามีนยารบัลอาลามีนأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليمالحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل فسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونوقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمناتالأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد اللهإن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة